เจอของพี่ต่อครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องแล้วนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องจอยก่อนเซ็กชันแรกเป็นจอยมีไม่กี่โลกนะครับจอยเธออาจจะเรียนเลคเชอร์กับตรงนี้จอยได้บ้างยังก็คงบ้างแล้วแหละผักผมแขนอะไรมาแล้วนี่คอหลังอะไรพวกนี้นะครับทีนี้จอยเนี่ยลักษณะสตรัคเจอร์ของจอยเนี่ยมันแบ่งเป็นได้หลายแนวเนอะแต่ที่พี่จะแบ่งในของภาคหนึ่งเนี่ยพี่จะแบ่งแค่ง่ายๆเลยคือไซโนเดียลกับนอนไซโนเดียลจอยนะครับทีนี้สตรัคเจอร์แบบอื่นที่อาจจะแบ่งได้เช่นแบ่งตามโครงสร้างของมันเช่นอาจจะเป็นไฟบัสคาร์ติเลจหรือว่าเป็นไซโนเดียลนะครับนึกออกปะไฟบัสจอยอย่างเช่นอะไรสูเจอร์ใช่ป่ะต่างๆเนอะส่วนคาร์ติเลจอะคาร์ติเลจจะทำจอยเช่นวอเลย์บอลบอดี้อะไรนี้ใช่ไหมหรือพิวบิกซีไฟซีใช่ไหมครับส่วนที่เหลืออื่นๆก็เป็นพวกไซโนเบียลจอยที่แบบขยับขยับขึ้นได้เอสไอจอยเป็นอะไรงงขึ้นมาเป็นไซโนเบียลจอยเอสไอจอยนะครับเนอะมีไซโนเบียลมีไซโนเบียลสเปซนะครับเอสไอจอยโอเคไหมนะครับนั่นคือการแบบสตรัคเจอร์หรือการแบ่งแบบการเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเขาเรียกว่ามันเป็นซินาโทซิสใช่ป่ะนะครับซึ่งมันก็จะคอลเลกต์กับไฟบัสสตรัคเจอร์ของมันโอเคไหมหรือเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยก็จะเป็นแอปพีอาโทซิสก็เคลื่อนไหวได้นิดหน่อยนะครับเนาะก็จะสัมพันธ์กับพวกคาร์ติเลจินาจอยส์ในมันก็จะคอลเลกต์กันส่วนสุดท้ายถ้าพวกไซโนเบียลจอยทั้งหลายที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างฟรีมูฟเมนต์เลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไดอาโทซิสก็คือแบบเคลื่อนไหวได้ธรรมดานะครับง่ายๆอย่างนี้เนาะทีนี้ประเด็นคือว่าไซโนเบียลจอยเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเพราะว่ามันจะมีไซโนเบียลสเปซไลนิ่งด้วยไซโนเบียลไซส์ใช่ไหมครับทำหน้าที่ในการคัดกรองสารลึกในเลือดต่างๆกรองมาให้มันเป็นไซโนเบียลฟลูอิดเพื่อจะให้นิวทริชั่นกับออกซิเจนกับตัวอาร์ติคูล่าคาร์ติเลจซึ่งภายในนั้นอะภายตรงอาร์ติคูล่าคาร์ติเลจเนี่ยมันมีที่ปั่นเวสเซลเป็นตัวตรงถูกไหมดังนั้นก็จะได้รับออกซิเจนจากตรงนี้ละนะครับโอเคแค่นั้นคร่าวๆแต่ตรงนี้เข้าโรคเลยโรคที่หนึ่งนะครับออสซิโออาร์ไทติสอันนี้มันเป็นดีเจเนทีฟจอยดีซีสนะครับเป็นโรคของความเสื่อมของข้อเนาะทีนี้ข้อทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าออสซิโออาร์ไทติสหมดนะครับก็เป็นข้อเสื่อมที่เข่าว่าออสซิโออาร์ไทติสที่นิ้วที่มือที่ฮิปอะไรออสซิโออาร์ไทติสหมดยกเว้นที่เดียวที่เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะก็คือที่เวิร์ทิบอลบอดี้เราเรียกออสซิโออาร์ไทติสของเวิร์ทิบอลบอดี้ว่าสปอนไดโอซิสSPON DYLOSIS spondylosis นะฮะอันนั้นก็คือ OA ของตัว vertebral body นั่นเองครับทีนี้ลักษณะของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมี progressive erosion ของ articular cartilage นะครับคือมันมีความผิดปกติที่ cartilage เนาะที่ตัวกระดูกอ่อนนะครับมันหรือในแง่นี้คือมันเป็นความผิดปกติที่เป็น intrinsic cartilage disease นั่นเองนะครับเพราะว่าตัว articular cartilage เนี่ยมันทำหน้าที่ในการรับแรงแล้วก็หล่อลื่นใช่ไหมให้เจาะให้ข้อนั้นมัน movement ได้เป็นปกติใช่ไหมฮะถ้ามันมีความผิดปกติตรงไหนบ้างมันก็เกิดการสึกกร่อนนะครับแล้วก็เกิดการปวดแล้วก็มี inflammation เกิดขึ้นตามมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะการเกิดมันจะเป็นแบบ idiopathic ก็คือเกิดไม่สำคัญส่วนใหญ่ก็คือเกิดจาก aging นั่นเองมันเป็น degenerative disease นะครับอันนี้ลักษณะการปวดข้อมันก็จะเป็นแบบ oligoarthritisนะก็เท่าโอลิโกก็2ถึง3ชนะก็ปวด2ถึง3ข้อนะครับโดยที่ในผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเดียวเพติกเนี่ยก็จะเกิดส่วนใหญ่ที่เป็นข้อเข่าแล้วก็ข้อแขนนีกับแฮมจอยนะครับในขณะที่ผู้ชายจะเป็นที่ฮิปจอยเนาะตรงฟิบรอลเฮดอะตรงนั้นนะครับทีนี้ในกลุ่มอันนี้เขาเรียกว่าเป็น primary osteoarthritis หรืออีโดเพติก osteoarthritis นะทีนี้กลุ่มที่อื่นที่เกิดในผู้ป่วยที่ยังอายุไม่เยอะอายุน้อยอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ครับอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มของ secondary osteoarthritis อาจจะมี predisposing factor หนักต่อไปนี้นะเช่นมี previous injury มีการบาดเจ็บเนี่ยเตะบอลเข่าสึกเข่าอะไรเงี้ย trauma เกิดขึ้นนะครับทำให้ articular surface มันเสียไปละเนาะมันก็เกิดการสึกกร่อนของตัว articular cartilage เนาะมันก็ไม่เกิด osteoarthritis ตามมาครับหรือมี developmental deformity ต่างๆเช่น genu varus genu vagus อะไรพวกเนี้ยที่เข่ามันโค้งงอผิดปกติอ่ะทำให้ลักษณะเซอร์เฟซการรับน้ำหนักมันไม่ถูกต้องนะครับก็เกิดการเสื่อมได้พวก DM เนาะพวกคนไข้เบาหวานครับพวกเวสเซลอะไรเขาจะไม่ค่อยดีอยู่นะทำให้ปราศภายในการมาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นมันก็เสียไปใช่ไหมล่ะคาร์ติเลจมันก็อ่อนด้อยต่อการจะขาดออกซิเจนอยู่แล้วมันก็ตายไปทำให้เกิดพื้นผิวมันไม่เรียบเกิดขึ้นครับออโคโนซิสนี่มันเป็นเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยไม่ใช่เมตาบอลิกซินโดรมเป็น inborn metabolism อย่างหนึ่งนะครับมันจะมีการสะสมของฮอร์โม
homogenic acid นะมันก็ทำให้เนี่ยไปสะสมด้วยในข้อก็ทำให้แบบพื้นผิวมันไม่เรียบก็เกิดเนี่ยเกิดการosteoarthritis เกิดขึ้นนะครับ hemochromatosis อันนี้เป็นการสะสมของเลือดแล้วก็ obesity อ้วนหนักเยอะเนี่ยก็ไป pressure ไม่ข้อมันเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับตามนั้นทีนี้ลักษณะ morphology นะครับ morphology ของมันก็พี่บอกแล้วว่าลักษณะเนี่ยนึกถึงสภาพตัว head ของตัวหัวตัวข้อของกระดูกครับที่ไปต่อมันจะมีปกคลุมด้วย articula cartilage เพื่อทำให้พื้นผิวมันอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบให้ movement มันเคลื่อนไหวดีใช่ไหมครับพอมันขาดเลือดขาดออกซิเจนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิด horizontal fibrillation แล้วก็ cracking ของตัว matrix ของตัว cartilage ก็จะเป็น CCC ยื่นมาอย่างนี้ดูไปดูแล้วกันนะครับพอเกิดอย่างนั้นปุ๊บมันพื้นผิวมันไม่เรียบเนาะใช่ไหมล่ะแล้ว cartilage หรือ chondrocyte มันก็จะค่อยๆตายแล้วก็พื้นผิวของ cartilage มันก็จะหลุดลอกไปเลยนะครับพอ cartilage หลุดลอกไปปุ๊บสิ่งที่ export ในข้อโดยตรงกลายเป็นเนื้อกระดูกเนื้อออกใช่ไหมปกติมันมีก้อนมีกระดูกอ่อนปกคลุมพอมันหลุดไปปุ๊บมันเป็นกระดูกมาอยู่ในข้อแล้วทีนี้มันก็เกิดการเสียดสีตัวกระดูกนะมันจะเสียดสีมากมากไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับสภาพตัวเองคือหนึ่งมันก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับมันก็จะมี calcification มากขึ้นนะทำให้เกิด bone sclerosis นะเป็น subchondral bone sclerosis เกิดขึ้นนะครับพอมันถูถ่ายไปเรื่อยๆมันจะแบบเงามันเรียบวับคล้ายๆงาช้างเนาะอันนี้เขาเรียกว่า bone hibernation นะครับเหล่านี้มันเป็น finding ของ OA นะที่เรารู้จักครับแล้วก็สุดท้ายพอตัวข้อเนี่ยมัน instability แหละมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะพยายามสร้างตัวกระดูกข้างๆข้อยื่นออกมารองรับมันเขาเรียกมันว่า osteophyte นะครับเป็นกิ่งก้านสาขาของกระดูกข้างๆข้อมารองรับทีนี้ลักษณะกลุ่มอาการเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปครับก็จะมาด้วยการปวดมากแล้วก็มีอาการมากขึ้นเมื่อใช้เช่นถ้าเป็นข้อเข่าคือเดินหรือนั่งหรือคุกเข่าอะไรเงี้ยครับจะมีลักษณะ morning stiffness ก็คือตื่นมาตอนเช้าจะเริ่มขยับข้อไม่ได้แข็งเพราะว่ามันไม่มีมันยืดติดนะครับหลังจากที่แบบเรานอนนิ่งนานเราเรเซลวัสดุสัมพันธ์มันไม่ไปอะไรเงี้ยครับมี crepitus อันนี้ก็คือเป็นการตรวจร่างกายอย่างหนึ่งก็คือเราทำการ movement ขยับข้อนั้นให้คนไข้ขยับข้อนั้นเราขอโทษครับเป็น passive ขยับข้อโดยที่มือเราจับข้อนะสมมติข้อสมมติที่จะตรวจ wrist hand เนี่ยก็จับไว้เนี่ยแล้วก็ลองขยับเอามือนึงขยับดูจะรู้สึกมันจะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้ออันนี้เขาเรียก crepitus นะฮะหรือตรวจที่ข้อเข่าก็ได้ข้อเข่าได้จะตรวจได้บ่อยๆนะครับเนาะก็คือจับเอามือนึงวางแปะที่เข่าแล้วก็ขยับดูแล้วจะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในนั้นนะครับมันเกิดจากการที่ตัวsurface มันไม่เรียบไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปมี limit length of motion เนอะก็คือจากที่มันไม่เรียบเนี่ยก็แบบทำให้บางทีการหมุนของมันเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่แล้วนะครับจากเคยได้270องศานี่ประมาณ180อันเนี่ยอาจจะได้แค่นิดเดียวนึกออกปะอันนี้เขาเรียก limit length of motion นะครับส่วน permanent node เนี่ยอันนี้จะพบในผู้หญิงเป็นที่DAP joint ครับที่ finger ผู้หญิงจะเป็นที่ hand joint ไง OA มันจะเป็น node ขึ้นมาครับ node อันนี้มันคือ osteophyte นั่นเองนะครับเทลเบเดนโนดนะฮะทีนี้มาดูรูปเอ็กซเรย์อันนี้สำคัญนะดูนะลักษณะอันนี้ก็คือหิบจอยโอเคไหมหนึ่งก็คือปกติจอยสเปซเนี่ยมันจะกว้างประมาณนี้อันนี้ตรงบริเวณที่มันเกิด OA นะครับก็คือเกิดการอักเสบดีเจนไปแล้วเนี่ยจอยสเปซมันจะแคบลงเป็นนาร์ริงจอยสเปซโอเคป่ะนะฮะแล้วสังเกตดูสีของตัวโบนตรงนี้มันสีขาวมากขึ้นอันนี้ก็คือมีโบนสโครซิสเกิดขึ้นซับคอนดอลโบนสโครซิสนะครับเนาะแล้วก็มีตรงบริเวณนี้นะฮะที่ยื่นเป็นกระดูกที่ยื่นออกมาเพิ่มเติมปกติตัวเฮดออฟฟีเมอร์มันอยู่แค่นี้เนาะอันนี้มันมีกระดูกงอกเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือออสซิโอไฟต์โอเคไหมฮะอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ที่เขาได้กับออสซิโอไทติสนะเห็นเอ็กซเรย์นี้ปุ๊บก็คือออสซิโอไทติสนะครับทีนี้เวลาเราตัดกรอสไฟนิ่งของบิวเราเห็นอะไรบ้างเธอดูตรงบริเวณเลข3ก่อนเลข3เนี่ยมันเป็น normal cartilage ที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมฮะสีขาวในขณะที่กระดูกใต้ต่อมันอ่ะมันจะเป็นสับเป็น trabecula bone นะครับเดี๋ยวไปเรียนเรื่องโบนอีกทีนะฮะเป็นอย่างนี้นะปกติแล้วตรงนี้มันก็จะมี fibrillation มากขึ้นตรงนี้เริ่มมี lesion แล้วแต่กระดูกอ่อนยังอยู่นะครับจนในตรง area ตรงนี้เห็นไหมมันมีการตายของกระดูกแล้วก็หลุดลอกไปทำให้ตรงสีขาวบริเวณนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็น sloughing ไปละแล้วทำให้ area ตรงนี้โบนเนี้ยทำให้กล้ามโบนตรงนี้มัน export กับตัวในข้อโดยตรงมันก็จะการเสียดสีจนทำให้ตรงนี้มันขัดเหมือนเงาเป็นงาช้างอ่ะเงี้ยเขาเรียกโบน hibernation โบนนี้คือโบน hibernation นะ
ทีนี้บางแอเรียเนี่ยมันจะมีลักษณะการตายของเนื้อกระดูกเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มเป็นซิสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซิสติกดีเจเนเรชันตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นซับคอนดรอลโบนซิสซับคอนดรอลโบนซิสก็คือซิสที่อยู่ใต้ต่อในโบนที่อยู่ใต้ต่อคอนดรอลคอนดรอลคือคาร์ทิเลจโอเคป่ะนะครับตามนี้นะนะครับจบ1โรคโอเค OA degenerative disease นะครับเรียบร้อยนะถัดไปโรคที่2คือจอยเนี่ยมีประมาณ4โรคเองแล้วก็ตกใจน้อยมากพอดีถัดไปเป็นรูมาตอยด์อาร์ไทติสนะครับโรคนี้เธอเรียนมาแล้วในตอนบล็อกอะไรวะอิมมูโนบ้าง223นะครับทีนี้โรคนี้มันเอฟเฟคกับจอยเป็นสำคัญเนาะเราจะมาพูดกันทีตรงนี้นะครับรูมาตอยด์อาร์ไทติสเนาะอันนี้มันเป็นกลุ่มของ non suppurative proliferative inflammatory synovitis คือเหี้ยอะไรใช่ไหมก็ขอภายนี่ก็อ่านลงยูทูบไปละก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นกลุ่มการอักเสบเป็นกลุ่มการอักเสบของข้อนะครับโดยที่มันจะไปอักเสบที่เน้นที่โซนไซโลเวียมนะครับโดยที่การอักเสบนั้นมันไม่ใช่การอักเสบแบบเป็นหนองอะ non suppurative proliferative inflammatory synovitis นะครับทีนี้มันเป็นกลุ่มของออโตอิมมูนครับมันเป็น chronic systemic inflammatory disorder นะครับมันอินโวลได้หลายออร์แกนมากเนอะสกินบลัดเวสเซลฮาร์ดลางมัสเซลแล้วก็จอยโดยที่มันเน้นที่จอยนะครับจอยนี่จะเด่นสุดนะครับส่วนใหญ่เป็นที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับ5:1เนอะแล้วก็เป็นในช่วงอายุประมาณสัก40-70ปีนะครับทีนี้ลักษณะ pathogenesis เป็นนี้ครับขอโทษอันนี้เป็น finding ที่เกิดขึ้นนะ finding ของตัวที่เราจะพบได้ในรูมาตอยด์อาร์ไทติสในจอยนะครับก็คือตัวไซโลเวียมเนี่ยมันจะบวมมากแล้วก็จะมี chronic inflammation เนี่ยเข้ามา infiltrate นะไม่ว่าจะเป็น CD4 T cell B cell plasma cell dendritic macrophage ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเธอจะเข้าใจตอนไปดูจาก pathogenesis เดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังทีนะมี increased vascularity มี vessel เพิ่มมากขึ้นมี organizing fibrin มีการ leak ของ fibrin เข้ามาในจอยนะครับมี PMN infiltration เข้ามาใน synovial fluidนะครับแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับเซปติกอาร์ไทติสนะเดี๋ยวมันจะมีอีกโรคนึงที่ PMN เยอะๆเลยครับเป็นหนองเลยอ่ะอันนั้นคือเซปติกอาร์ไทติสนะทีนี้มันก็จะเพิ่มออสซิโอคลาสติกแอคทิวิตี้ด้วยเพราะว่าออสซิโอคลาสเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นจากพวกอินฟลามาทอรี่คาสเกดต่างๆไซโตไคน์ครับออสซิโอคลาสทำหน้าที่อะไรครับสลายโบนใช่ป่ะใช่มั้ยสลายโบนดังนั้นโบนมันก็จะถูกย่อยสลายออกมานะครับPanas formation คืออะไร Panas formation ก็คือการเซลล์เวียนที่มันหนักตัวมากขึ้นมันไฮเปอร์เพลเซียมากขึ้นจากการกระตุ้นของเรื่อง inflammation เกิดขึ้นในคอนั่นครับเนาะทีนี้ส่วนอื่นๆที่เธอควรจะรู้จักไปด้วยคือเรื่องของสกินนะครับพี่ไม่แน่ใจพรุ่งนี้สกินพี่คงไม่ได้ใส่ไว้ตรงนั้นนะครับสกินก็คือจะมีรูมาตอยด์โนดูลเกิดขึ้นนะครับรูมาตอยด์โนดูลคืออะไรมันคือเป็นฟิบรินอยด์เนโครซิสอยู่ตรงกลางครับมันจะเป็นสับคิวเทเนียสโนดูลนะครับก็คืออยู่ในชั้นสับคิวนะครับเดิมนี้ถึงสับคิวนะเดิมนี้ถึงสับคิวแล้วก็โดยที่ตรงกลางมันจะเป็นลักษณะของฟิบรินอยด์เนโครซิสเป็นเนื้อตายสีชมพูชมพูนะครับแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยอีพีทีรอยด์ฮิสติโอไซต์ถ้าเธอจำอีพีทีรอยด์ฮิสติโอไซต์จาก202ได้ซึ่งคงจำไม่ได้นะมันคือแกนูโลมาฟอร์เมชั่นนั่นเองนะครับอันนี้มันคือพาลิเซดดิ้งแกนูโลมาในของสกินเนาะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวแดงโมซิสของรูมาตอยด์อาร์ไทติสอันนึงเลยนะเป็นหนึ่งไครทีเรียออกมาเลยนะครับเดี๋ยวไปพูดอีกทีนะส่วนเวสเซลเนี่ยจะมีวัสคูลาริติกของมีเดียมทูสมอลไซส์เดี๋ยวตรงนี้หนูไปเรียนทีตอนบล็อก321นะครับเรื่องวัสคูลาริติกนะโอเคทีนี้เรามาดูรูปอย่างที่พี่บอกเห็นป่ะตัวไซโนเวียลไซโนเวียมเนี่ยปกติมันจะไลนิ่งอยู่แค่แถวๆนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นจอยสเปซซึ่งจะมีอาร์ติคูล่าคาร์ติเลจโค้ดอยู่ใช่ไหมในฝั่งที่มันเป็นลักษณะของโรครอยโรคครับจะสังเกตว่ามีอิมมูนคอมเพล็กซ์มาเดโพซิชันเนาะในรูมาตอยด์อาร์ไทติสเนี่ยมันจะมีออโต้แอนติบอดีใช่ไหมล่ะต่ออะไรครับ FC portion ของ IgG ใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมซึ่งไอออโต้แอนติบอดีอันเนี้ยมันก็คือรูมาตอยด์แฟกเตอร์นั่นเองนะครับมันก็จะจับกับตัว IgG มาก็กลายเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์ทีนี้มันก็จะชอบมาเดโพซิชันอยู่ที่ในจอยสเปซพอมันอิมมูนคอมเพล็กซ์เดโพซิชันในจอยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็เป็นพวก inflammatory cascade ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอมพลีเมนต์หรือฝั่งของเซลล์ต่างๆนะครับเข้ามาอินโวลต์ตรงนี้นะทำให้มันเกิด inflammation เกิดขึ้นดังนั้นก็จะเรียกพวกพองมามากมายนะไม่ว่าจะเป็น T cell B cell lymphocyte macrophage หรือ neutrophil เนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดดังนั้นในตัวของตัว histology เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะเป็น dense inflammatory cell infiltration ของตามอยู่ในsynovium และsynovium มันก็จะบานหนาขึ้นไอ้ synovium ที่มันบานหนาขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือ pannus นะครับแค่นั้นนะทีนี้อันนี้เป็นรูปของสกินนะครับอันนี้เป็น
ันนี้น่าจะเป็นเดอร์มอลโนดูลนะครับสังเกตดูพอดีอันนี้รูปนี้มันซูมตรงขอบนะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะเนี่ยตัดแค่ขอบล่างมาให้ดูนะครับสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแอเรียของทิชชูเนโครซิสอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีชมพูแบบนี้เรียกฟิบรินอยด์เนโครซิสนะครับแล้วก็ลายล้อมรอบด้วยเซลล์พวกนี้นะครับอันนี้คือฮิสโตไซต์ที่มีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าเป็นอีพิทิลอยด์ฮิสโตไซต์นะอันนี้คือรูมาตอยด์โนดูลนะครับนะทีนี้พาโธเจเนซิสเนี่ยความจริงเขาก็ยังไม่อธิบายได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่เขาเชื่อว่ามันเป็น genetic susceptibility ของคนบางคนเท่านั้นนะที่จะมี MHC คลาส2ที่จะพรีเซนต์ตัวแอนติเจนนะครับให้กับ CD4 T cell นะครับทีนี้แอนติเจนที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเซลล์หรือ non cell ก็ได้ครับในที่นี้เขาเชื่อว่ามันเป็นไมโครเบียลนะเป็นพวกไมโครเป็นพวกเชื้ออะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรครับที่จะมากระตุ้นให้เกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคแต่มันกระตุ้นมาแล้วล่ะด้วยคนบางคนที่มี MHC คลาส2ที่มันสักเสพต่อโรครูมาตอยด์ไฮติสนะมากระตุ้นที่ CD4 T cell นะครับ CD4 T cell ตัวนี้แหละจะเป็นเมน inflammatory cell ที่จะทำหน้าที่ในการก่อให้เกิดโรคของไปทั้งหมดนะครับสิ่งที่มันทำมันคือมันหลั่งไซโตไคน์มาหลั่งไปที่ใครบ้างหลั่งไปที่ B cell นะครับไปที่ B cell activation B cell ทำหน้าที่อะไรครับสร้างแอนติบอดีนะครับไอตัวนี้แหละที่จะเป็นสร้างออโต้แอนติบอดีขึ้นมานะครับซึ่งออโต้แอนติบอดีนั้นก็คือตัวออโต้แอนติบอดีต่อ FC portion ของตัว IgG ก็คือตัวมาตอยด์แฟกเตอร์นั่นเองโอเคไหมพอมาสร้างขึ้นมาปุ๊บออโต้แอนติบอดีนั้นก็จะจับกับ FC portion ของ IgGอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายเราถูกไหมก็ฟอร์มเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์อิมมูนคอมเพล็กซ์นี้ก็เซอร์คูลเลตไปที่ไหนไปที่จอยข้อต่างๆนะครับเนี่ยก็ทำให้เกิดจอยอินเจอรี่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเกิดกระบวนการข้างล่างนี้อาทิเริ่มดูอันนี้มาแมคโครฟาจกันนี้คือไดเรกต์โดยตรงกับแมคโครฟาจนะแอคทิเวชันขึ้นมาหลังไซโตไคน์พวกนี้ก็ไปเรียกไฟโบบลาสต์คอนโดไซต์เซลล์เซลล์พอลิเฟอเรชันเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็หลังพวกคอลลาเจนเนสสโตโมไลซินเนาะอีลาสเตฟ PGE2 เหล่านี้เป็นอินฟลามาทอรี่เลยไซโตไคน์ทั้งนั้นนะครับทำให้เกิดการอินเจอรี่ต่อตัวทิชชูนะครับเกิดขึ้นนอกจากนั้นตัวไซโตไคน์ของ CD4 เนี่ยมันก็เป็นเคโมแอนแทกแทนเนาะคอยเรียกลิวโคไซต์เข้ามาโดยตรงนะครับเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเนี่ยเดสตรักชันของตัวคาดิเลตแล้วก็ข้อนะครับเกิดขึ้นนะทีนี้มีคำหนึ่งที่อยากให้เธอรู้จักคือคำว่าแองคิโลซิสนะแองคิโลซิสก็คือเกิดจากการมันคือแปลว่าการเชื่อมต่อข้อไปเลยโปรตีนข้อลำเป็นจอยสเปซใช่ไหมมันจะไม่ต่อกันใช่ไหมฮะทีนี้พอมันมีอินแฟรมเกิดขึ้นเนี่ยคาดิเลตมันเจ๊งไปหมดแล้วเนาะดังนั้นก็จะพยายามเกิดการรีแพร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโบนเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันเลยระหว่างข้อนะครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกมันว่าแองคิโลซิสนะครับทีนี้ตัว clinical cause ของตัวรูมาตอยด์ไฮติสเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆเกิดเป็น slowly insidious onset นะครับอาจจะเป็นอาการแบบunspecific เช่นเหนื่อยอ่อนเพลียขั้นตัวมี muscle pain หรือ joint pain อะไรเงี้ยรวมด้วยมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ลักษณะ joint pain เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น pattern ที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับกับรูมาตอยด์ไฮติสก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะ effect ที่ small joint ก่อนแล้วค่อยไป large joint นะครับสมองจอยที่ว่านะส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับแฮนด์จอยในมือทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนแต่ที่อินโวมากสุดก็คือจะเป็น MCP MCP คือจอยนี้ใช่ป่ะเมตาคาโปฟันเจลจอยถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงคือ PIP ก็คือ Proximal Interpharyngeal Joint นะครับสองข้อนี้นะมันจะเอฟเฟคกับ Symmetrical ด้วยนะเพราะว่าใช่สิมันเป็นออโตอินฮิบิทอรีถูกป่ะมันไปไหนก็ได้นะครับเป็นลักษณะซิสเต็มนะครับทีนี้จอยใหญ่ๆอื่นๆที่มาจากอินโวก็ต่อจากแฮนด์ก็มักจะมาเป็นริชแองเกิลอยู่พอทาวน์แล้วเอลโบแล้วก็ดีนะครับมันก็จะค่อยๆไล่ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้สิ่งที่พิเศษสำหรับโรคนี้คือมันจะสแปร์ลำโบซาคอลแล้วก็หิบจอยไว้ส่วนใหญ่พวกแอคเซียลจอยในรูมาตอยด์ไฮติสเนี่ยไม่ค่อยอินโวเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นจอยเล็กส่วนใหญ่ทีนี้เอ็กซเรย์จะพบดังต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูรูปทีก็ได้ก็คือมันจะมีน้ำในข้อเป็นจอยฟิวชันมีซักซานคูลาซิโอพีเนียแล้วก็มีอีโรชันมีโนริงจอยสเปซแล้วก็ลอสออฟอันคูลาคาติเลเดี๋ยวพี่ชี้ในรูปให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ให้เธอไปก่อนทีนี้มันจะมีคลินิคอลไดโนซิสดูมันจะมีประมาณ11ข้อมันพี่จำไม่ได้ให้นับ4จาก11ก็คือเวลาเราถามประวัติคนไข้เราต้องถามกันต่อไปนี้คุณมีมอร์นิ่งสติฟเนสไหมตื่นมาตอนเช้าอยากคอยากมีเปล่าอาร์ไทติดอินทรีออร์มอจอยแอเรียนับไปเลยมีกี่จอยPAP นับ1 MCP นับ1 RIS นับ1เดี๋ยวออกมาครับนับไปให้ครบนะแล้วก็จะได้มาอีกข้อนึงพิเศษเลยถ้าเป็นอาร์ไทติกนั้นอยู่ในแฮนด์จอยทั้งหมดได้1ข้อเลยนะครับ
ลักษณะ pattern เป็น symmetrical arthritis มีลุงมาตอยโนดูนี่ไงฮะพี่ถึงบอกว่าลุงมาตอยโนดูมันสำคัญเพราะว่าถ้าเราแบบซีไปปุ๊บแล้วแดงมันเป็นลุงมาตอยโนดูอันนี้คนไข้ก็จะได้คลินิคอลแดงอีกหนึ่งข้อนะครับมีซีรัมลุงมาตอยแฟกเตอร์นี้เป็นการตรวจในห้องแลบก็จ่อเลือดไปตรวจดูนะครับแล้วก็มี typical radiologic change ซึ่งก็คืออย่างนี้ฮะลักษณะก็อย่างที่บอก1คือมัน involve hand joint นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะ involve ที่MCP กับ PIP ใช่ไหมครับสองจอยนี้เนอะนะครับแล้วก็ใน hand หมดเนี่ย involve หมดคนที่ involve นะฮะสังเกตดูนะจอยสเปนมัน narrow ไปหมดนะครับแคบไปหมดทีนี้ที่จะเห็นได้ชัดก็คือตรงบริเวณ MCP เนี่ยจะเห็นชัดว่าเธอดูลักษณะของเนื้อโบนอันนี้คอร์เทกซ์อันนี้ในเมดัลล่าใช่ไหมครับอันนี้คือดูสีนะครับมันจะขาวประมาณนี้เห็นไหมแต่พอดูบริเวณใกล้ๆข้อเขาเรียกว่าจักตาอาร์ติคูล่าแอนเดียจักตาแต่ว่าใกล้ๆอาร์ติคูล่าเห็นไหมสีมันดำขึ้นนะครับก็แสดงว่าตรงนี้มันมีการสึกกร่อนของตัวโบนหายไปเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกแล้วพาโดเจนิสิสมันมีอินฟลามเมชันใช่ไหมล่ะมันก็เลยไปกระตุ้นอะไรออสซิโลคลาสแอคทิวิตี้ทำให้เกิดการสลายโบนใช่ไหมครับทำให้ตรงนี้มันเกิดภาวะที่โบนมันบางลงเรียกออสซิโอพีเนียครับดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจักตาอาร์ติคูล่าออสซิโอพีเนียเกิดขึ้นด้วยนะครับเนาะนี่ narrowing joint space มีตรงบริเวณจอยนี้เธอสังเกตว่าไฮบาโบนี่เละเทะไปหมดอันนี้เขาเรียกว่าเป็น bone erosion นะครับสังเกตดูมีการยึดติดด้วยตัวโบนมันเนื้อโบนมันจะต่อเนื่องกันครับอันนี้เขาเรียกว่า ankylosis นะฮะเหล่านี้นะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่ชัดเจนมากในลักษณะของตัวx-ray ของตัวรูมาตอยด์ patient เนี่ยก็คือลักษณะนิ้วเนี่ยหนูสังเกตว่ามัน deviate ปาก finger มันจะเป็น ulnar deviation นะครับเอาหน้า deviation of finger แล้วก็เป็น radial deviation ของ wrist joint นะมี2จุดนะครับแต่ finger จะชัดกว่าหน้า deviation นะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือนั่นแหละรูมาตอยด์อาร์ไทติสนะครับอันนี้เข้าได้เลยทีนี้จบละ2โรคต่อไปเป็นกลุ่มโรคที่3ต้องขอโทษจอยมี4-5โรคว่ะพี่นะถัดไปเป็นกลุ่มโรคที่3เป็นกลุ่มของซีโรและทีฟสปาเดโรอาร์ทอปาตี้นะครับกลุ่มโรคนี้มันอยู่ในเกณฑ์2วอด้วยดังนั้นก็ต้องพูดนะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่จะพูดแบบย่อๆให้ฟังนะ Zero Negative Spondyloarthropathy เนี่ยตัวย่อคือ SNSA SNSA นะครับ Zero ต่อไปขึ้นไปบนวอร์ดเขาจะใช้คำนี้เยอะนะครับโรคที่พี่พูดมาโรคในวันนี้ในเซสชั่นของพี่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในวอร์ดประมาณออโถออโถพิดิกเราเรียนปี5ครับเรียนไปวันนี้พอไปถึงออโถคงไปเริ่มต้นใหม่อีกทีนะไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่วิชาพาโถต้องให้กับพวกเราคืออย่างน้อยเราจะเคยได้ยินชื่อโรคเนอะแล้วเราขึ้นไปเราจะก็ประมาณนั้นละมั้งอะไรเงี้ยคือได้เท่านั้นแหละคืออันนั้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับแค่นั้นจริงๆนะทีนี้ซีโรเนกาทีฟสปาเดโรอาร์ปาตี้คืออะไรนะครับมันเป็นกลุ่มโรคมันมีหลายโรครวมกันอยู่นี้นะครับเป็นกลุ่มโรคที่มีสิ่งต่อไปนี้รวมกันนะมันจะมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่4ข้อที่สำคัญครับ1คือลักษณะพยาธิสภาพของมันนะเกิดที่ลิกาเมนต์มากกว่าไซโนเวียนะครับจดไว้นะ2ก็คือทุกโรคในกลุ่ม SNSA เนี่ยต้องมี involve SI joint นะครับแล้วก็อาจจะมี involve จอยอื่นด้วยก็ได้นะแต่ SI จอยต้องมีทุกโรค SI จอยคือซาโฟไอเดียจอยนะครับข้อ3คือต้องเนกาทีฟรูมาตอยด์แฟกเตอร์ต้องไม่มีรูมาตอยด์แฟกเตอร์นะเพราะว่ามันผ่านพาสเวย์อื่นมันไม่ได้ผ่านแอนติบอดีที่ออโตที่ต่อ FC portion นะมันไม่ได้ผ่านพาสเวย์นะผ่านพาสเวย์นะครับแล้วก็4ก็คือมันแอสโซเชชันกับ HLA-B27ทีนี้ HLA-B27 คืออะไรครับเราเรียนผ่านมาแล้วอิมมูโนคืออะไรครับโอเคฉันเข้าใจพวกเธอHLA มันย่อจาก Human Leukocyte Antigen ใช่ป่ะ HLA นะครับมันเป็นหนึ่งในกลุ่มของ MHC ใช่ไหมล่ะ MHC คลาส2เริ่มคุ้นมั้ยช่างมันฉันจะเล่าเหมือนเธอไม่รู้เรื่องเลยกัน MHC คลาส2ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการ present antigen ให้กับ CD4 T cell นั่นเองนะครับสังเกตลักษณะพาสเวย์การอักเสบของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับรูมาตอยด์เลยนะครับแต่หลังจากพอมันกระตุ้น CD4 T cell ปุ๊บเนี่ย CD4 หลังไซโตไคน์เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะของการไปเพิ่มออโต้แอนติบอดีต่อ FC portion คือมันจะไม่มีรูมาตอยด์แฟกเตอร์นั่นเองแต่มันก็จะไปพาสเวย์อินฟลามเมชันอื่นได้ไปกระตุ้นแมคโครฟาจไปกระตุ้น B cell ให้สร้างออโต้แอนติบอดีอื่นๆได้ก็มีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จะไม่มีรูมาตอยด์แฟกเตอร์โอเคนะในกลุ่มโรคนี้นะครับแล้วก็ผ่าน HLA-B27
โอเคนะครับเนาะเหล่านี้นะฮะก็ดังนั้นจะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่จะเป็นโรคในกลุ่มนี้โอเคป่ะคือคนที่มี HLA-B 27นั่นแหละนะโอเคครับทีนี้อ่ะกลับมาโรคของกลุ่มนี้มีทั้งหมด4โรคด้วยกันก็อย่างที่เห็นสไลด์นี้นะครับ1ก็คือรู้สึกในชีทจะเขียนผิดนะข้อ1คือ Ankylosing Spondylitis นะครับเมาเอาแค่ Spondylitis พอนะครับ Ankylosing Spondylitis 2คือ Reiter Syndrome 3 Vitiligo Associated Arthritis แล้วก็4คือ Psoriatic Arthritis นะครับ Ankylosing Spondylitis เนี่ยอันนี้เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับ Involve SI joint แล้วก็ spineเนาะคนไข้จะมาด้วย low back pain อ่ะแบบปวดหลังมากปวด low ปวดเตี้ยๆหลัง low back pain นะครับ ankylosing spondylitis เนาะฟิล์มลักษณะฟิล์ม chest คุณเห็นฟิล์ม X-ray ของลำบ้าเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสปายมันจะเป็นเส้นตรงเลยครับเขาเรียกว่า bamboo spine เป็นแบบเหมือนไม้ไผ่เหมือนต้นไผ่ตรงๆไปเลยครับไม่มีเคิร์ฟไม่มีอะไรทั้งนั้นนะดังนั้นคนไข้จะมันยึดติดนะครับเพราะมันเกิดการ inflam แล้วก็มี fibrosis อะไรตรงบริเวณแต่ละข้ออย่างที่บอกว่าโรคเนี้ยมันเกิดที่ลิกาเมนต์มากกว่ามันก็ยึดติดแข็งเกร็งแล้วคนไข้มันจะจะมักจะมาด้วยลิมิตในออโมชันนะครับแล้วก็ยึดเกร็งไปหมดนะอันนี้นะครับอันนี้เป็น ankylosing spondylitis 2ก็คือ Reiter syndrome นะครับ Reiter syndrome เนี่ยมันเป็นกลุ่มของที่เขาเรียกว่าเป็น reactive arthritis โรคนึงนะครับ reactive arthritis ก็คือมีการกระตุ้นแล้วก็มีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับซึ่ง Reiter syndrome เนี่ยมันมีการอักเสบนอกข้อขึ้นมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็น extra-articular involvement นะการแดก Reiter syndrome เนี่ยต้องใช้ไตรแอร์3ข้อนะครับคือ1มี arthritis ก็คือมีข้ออักเสบนะ2ก็คือจะมี non-gonococcal uritis นะก็คือท่อปัสสาวะอักเสบในผู้ชาย non-gonococcal นะครับหรือ cervicitis ในผู้หญิงนะครับนะส่วนใหญ่เชื้อที่เกิดตรงนี้ก็คือ chlamydia infection นั่นเองนะครับแล้วก็3คือมีคอนจังจีไวติสเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือมันจะคล้ายๆรูมาตอยพาโธเจเนซิสเนี่ยเขาเชื่อว่านะแต่ก็ยังไม่พรูฟนะครับว่าไอ้ตัวคลาเมเดียเนี่ยมันก็เป็นไมโครใช่ไหมครับพอไอ้ตัวไมโครฝาดเลยเรากินหรือพวกแอนติเจนพรีเซนต์เซลล์เรากินไปมันก็จะจับแอนติเจนของตัวคลาเมเดียเนี่ยพรีเซนต์ถ้าคนที่มี HLA-B 27ก็จะพรีเซนต์ผ่าน MHC class 2ตรงนั้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้ T cell แล้วก็เกิดกระบวนการอักเสบร่างกายในส่วนต่างๆตามมาโอเคป่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นี่เรื่อง Reiter syndrome ครับส่วนอีกโรคนึงคือ enteritis associated arthritis อันนี้ก็เป็น reactive arthritis เหมือนกันแต่ enteritis ชื่อก็บอกว่าอันนี้ผ่านทาง GI ลง GI นะครับตัวทางเดินอาหารเนาะการติดเชื้อทางเดินอาหารเช่นอะไรได้บ้างเช่น Yersinia Salmonella Shigella หรือ Campylobacter เหล่านี้คือคิดดู enteritis คือกูปวดท้องอยู่ดีแต่ไปปวดข้อนึกออกป่ะอันนี้ก็ไม่ควรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่งานมันเป็นกลุ่มของ reactive arthritis ไงครับเพราะว่าคนบางคนจะมี HLA-B 27นึกออกป่ะที่พอเขากินเชื้อโรคเข้าไปในเราย่อยแอนติเจนออกมาดันมาพรีเซนต์ใน MHC class 2ให้กับ T cell นึกออกป่ะ T cell ก็สร้าง inflammation เกิดขึ้นแล้วก็ inflammation ไปปรากฏที่ข้อเกิดขึ้นโอเคใช่ไหมครับดังนั้น enteritis associated arthritis กับ Reiter syndrome เนี่ยเขาถือว่ามันเป็น reactive arthritis ทั้งคู่นะครับแต่ต่างกันอย่างที่บอก Reiter เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมี3ไตรแอร์หรือเปล่าใช่ไหมก็คือมีอะไรบ้างนะ arthritis non-gonococcal uritis หรือ cervicitis แล้วก็3ก็คือ conjunctivitis นะครับเนาะทีนี้ Reiter syndrome เนี่ยสามารถเกิดจากเชื้อพวก GI ได้เหมือนกันนะเกิดแบบ Yersinia Salmonella Shigella หรือ Campylobacter ก็ได้โอเคมั้ยครับแต่ถ้าเอาง่ายๆคือถ้า enteritis associated arthritis เนี่ยมันมีครบไตแอนครบ3อันก็คือแสดงว่าเป็น Reiter syndrome นั่นเองโอเคป่ะนะครับมันเป็นโรคที่ใกล้เคียงกันนะครับสุดท้ายแล้วคือ psoriatic arthritis ก็คือผู้ป่วยก็จะมี psoriasis ด้วยนะครับ psoriasis เนี่ยพวกนี้ก็เรียนกันทีนะครับแล้วก็จะมีข้อ involvement ด้วยมี involvement joint นะครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับ HLA-B 27ก็อย่างที่บอกทุกโรคมันสัมพันธ์กับ HLA-B 27หมดแต่โรคนี้มันจะสัมพันธ์กับ HLA-C อย่างก็ U6 ด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับซึ่งจะพบใน psoriasis นั่นเองนะครับนะประมาณนั้นช่วงอายุของพวก SNSA เนี่ยจะอยู่ที่ 20-30 ปีนะครับจบถัดไปเรามาดูรูปอันนี้คือแบบดูสบายเป็นเส้นตรงโอเคป่ะอันนี้ก็คือankylosing spondylitis นะครับมันมีการอักเสบของข้อโดยเฉพาะ vertebral body นะครับตรงนี้แล้วก็ SI joint ดู SI joint ตรงนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวขอดูรูปนี้ปกติ SI joint เรา
จะประมาณรูปซ้ายมือนะเห็นปะมันจะมีจอยสเปซให้เห็นอยู่บ้างครับเนาะนะครับแต่อันนี้ด้านบนมันก็เหมือนตัวนิโวอะไรเนี่ยเหมือนแบบหายไปแล้วจอยสเปซแต่ดูรูปนี้นะรูปนี้เห็นปะจอยสเปซหายไปเลยนะครับอันนี้คือเป็น SI Joy Involvement นะครับของในกลุ่มของพวก SNSA นะครับSI Joy Involvement เนี่ยมันมีไม่กี่โรคหรอกนะครับคือถ้า SI Joy ผิดปกติแล้วปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงกลุ่มโรคนี้ได้เลยนะครับ SNSA นะครับถัดไปนี่คือ Leiter Syndrome นะครับก็คือมี Conjunctivitis มี Uveitis นะครับแล้วก็มี SI Joy เห็นไป Involve มี Arthritis ทีนี้มันจะมี Manifest อื่นๆได้อีกนะครับเป็น Pustule เป็นแบบ Bursitis อะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจกันนะข้ามไปนะครับเอาไปแอดสำคัญ3ข้อนั้นพอแล้วนะครับทีนี้กลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มของ infection arthritis แล้วอันนี้เป็นกลุ่มของการติดเชื้อนะครับก็ติดเชื้ออะไรได้บ้างล่ะแบคทีเรียทีวีหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียเนี่ยเวลาเราแบ่งกลุ่มข้ออักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มคือโกโนคอคคอลกับนอนโกโนคอคคอลนะครับทีนี้โกโนคอคคอลในส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็ STD นั่นแหละพวก sexual transmitted disease ดังนั้นลักษณะของ natural history ของผู้ป่วยจะมาแบบอายุยังน้อยแล้วก็เป็น sexually active มาที่พวก partner หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยครับก็สมัครด้วยเนี่ยโกโนคอคอลอาร์ไทติสได้นะครับเนาะทีนี้ลักษณะการไดอะโนซิสเนี่ยคือข้อมันจะปวดบวมแดงร้อยมากสุดที่ข้อเข่าแล้วจะมีจอยเอฟฟิวชั่นถ้าเราเจาะจอยเอฟฟิวชั่นจอยฟูอิดมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นนิวโมลัสพีเอ็มเป็นพาสเลยครับอย่างนั้นนะอันนั้นก็คือเข้าได้กับ infectious arthritis นะฮะทีนี้เชื้ออื่นที่อาจจะติดเชื้อได้ในกลุ่มของอินเฟคชันที่เป็นแบคทีเรียจะเป็นสเตปฮิโมฟิลิสอินฟลูเอนซ่าหรืออีโคไลนะครับถ้ามาลักษณะของเป็นฮิมาโตจีนัสสเปรดดิ้งคือคนที่มีเซปติซีเมียมีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วมันมาหลอดอยู่ที่ตัวจอยลักษณะของการติดเชื้อก็จะเป็นได้หลายจอยนะครับเช่นเดียวกันในโกโนโคคอลยูริไทติดเนี่ยโกโนโคคอลยูริไทติดนี่เกิดจากเชื้ออะไรนะไลซีเรียโกโนเรียใช่ไหมล่ะอันนั้นพอมันติดเชื้อที่บริเวณเจนิทัลแอเรียปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีการเขาเรียกว่าเซปติซีเมียเกิดขึ้นแล้วมีการเข้าสู่กระแสเลือดนะครับเนอะดังนั้นลักษณะการอาการของปวดข้อของคนกลุ่มนี้เขาจะเป็นลักษณะเป็นประมาณ 2-3 จอยอ่ะเป็นหลายข้อเหมือนกัน 2-3 จอยไม่ซิมเมทริคอลแล้วลักษณะมันเขาจะเรียกว่าเป็นไมเกทอรี่อาร์ไทติสก็คือเดี๋ยวเป็นจอยนี้เดี๋ยวก็มาเป็นจอยนี้ต่อเดี๋ยวก็มาเป็นจอยนี้ต่อเพราะว่าลักษณะเชื้อมันอยู่ในกระแสเลือดไงมันไปหลอกตรงนั้นก็ทำให้เกิดการเสพตรงนั้นนะครับทีนี้ถัดไปเป็นกลุ่มของ TB TB นี่มันเป็นโรคแบบยาดำแล้วเกิดได้เกือบทุกออร์แกนแล้วนะครับเช่นเดียวกันที่ข้อเหมือนกันลักษณะก็จะเหมือนในที่เราเรียนใน202นะครับลักษณะการรีสปอนส์ของ TB ก็คือจะเป็นCaucasian necrosis นะ Caucasian glomerular inflammation นะครับเกิดขึ้นในขณะที่ไวรัลก็สามารถทำให้เกิดข้อเสพได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูก็เนี่ยถ้าเป็นพวกแบคทีเรียนะครับที่ออกมามันจะเป็น PMN เนอะเหล่านี้มันจะไปทำลายคาร์ติเลจนะครับทีนี้กลุ่มของโกโนโคคอลอาร์ไทติสเนี่ยเวลาหายแล้วเราทรีทหายเรียบร้อยแล้วเนี่ยรักษาข้อเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายเลยนะครับมันก็จะอยู่ดีสภาพดีสวยงามเหมือนของมันเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มของสเตปเนี่ยเหล่านี้จะมีการทำลายข้อมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นในกลุ่มไวรัสที่ติดสเตปแล้วเกิดเป็นอินเฟคชันอาร์ไทติสเนี่ยซิมเพลเล่ของเขาที่ตามมาในอนาคตเนื่องจากมาทำลายข้อไปแล้วฉลาดอาริคูล่าคาร์ติเลจคนไข้อาจจะเดเวลอปโอเอไงออสซิโอไทติสตามมาได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุของโอเอได้ครับเซปติกอาร์ไทติสถัดไปเป็นโรคตัวสุดท้ายของจอยละนะครับก็คือคริสตัลอินดิวาไทติสนะโรคเด่นที่สุดของมันคือเกาเทียนไทติสนี่ครับภาวะนี้มันคือเกิดจากอะไรไฮโปยูริซีเมียใช่ไหมครับแล้วมีการตกตะกอนของตัวยูเรทแอซิดยูเรทคริสตัลนะครับอยู่ในจอยนะครับคือคนเนี่ยมันคนเนี่ยเป็นแมมมอลชนิดเดียวที่เกิดโรคนี้เพราะว่าคนขาดยูริเคสนะครับน่าภูมิใจมากเราไม่มีตัวย่อยยูริกแอซิดนั่นเองครับดังนั้นยูริกแอซิดเกินมันก็จะไปตกตะกอนอยู่ในจอยนะครับทีนี้เคสส่วนใหญ่ 90% เป็นไพรมารีเกาต์ไพรมารีเกาต์หมายความว่าไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไรรู้อาจจะเกิดจากโอเวอร์โปรดักชันไดเอทหรือเปล่าอันโนเอนไซด์ดีเฟกต์อื่นๆหรือเป็นโนเอนไซด์ดีเฟกต์เช่น SGPRT deficiency เป็นต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพาเชียลนะถ้าเป็นกลุ่มของไพรมารีนะครับถ้าใน secondary ก็คือสร้างสาเหตุชัดเจนเช่นถ้า overproduction uric acid เกิดจากอะไรเกิดจากเช่นตัว uric acid มันมาจากการทำลายของพิวรินใช่ไหมครับเป็นพวกพิวรินเมตาบอลิซึมใช่ไหมล่ะแล้วก็มีการทำลายของ uric acid นะครับอย่างเช่นในพวกของ tumor
ลิมโฟมาลิมพีเมียที่มีการตายของตัวทูมเมอร์เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีพวกโปรดักชันของนิวคลีอิกแอซิดหลุดออกมานะครับหรือกลุ่มของอินบอร์นเออร์เมตาบอลิซึมเช่นคอมพลีทเอจีพีอาร์ทีเดฟิเชนซีตรงนี้ทุกคนหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวคอมพลีทแล้วทำไมไม่ไพรมารีวะอะไรนี้ใช่ไหมประเด็นคือว่าคอมพลีทเอจีพีอาร์ทีเดฟิเชนซีเนี่ยอันนี้มันจะคือโรคลิชนิชแมนซินโดรมครับอันนั้นมันจะไปเด่นทางด้านนิวโรทางซีเนียสเด่นมากอะไรเงี้ยดังนั้นไอ้พวกเกาที่อะไรติดมันเป็นแบบของคอมบิเนชันง่ายๆของมันอ่ะมันเขาก็เลยมองว่าอันเนี้ยทราบสาเหตุไงก็คือเป็นลิชนิชแมนไงก็เลยจัดให้มันว่าเป็นกลุ่มของเซคันดารีเกาซานะครับเป็นเรื่องเป็นรายอย่างนี้นะหรือในกลุ่มของรีดิวเอ็กซ์คริชันคือกำจัดยูริกแอซิดออกไปจากร่างกายไม่ได้นะครับเช่นพวกคนที่เราเฟลไงเขาก็จะขับยูริกแอซิดไม่ออกนะครับก็จะนะค้างในร่างกายเป็นไฮโปยูริซีเมียเกิดขึ้นนะทีนี้เป็นอันนี้เป็นพิวรีเมตาบอลิซึมนะครับเราคงจำได้จากบล็อกอะไรนะอันเนี้ยสองสองเรื่องป่ะเบลเคมเนาะชาติหนึ่งนะฮะก็คือพิวรีนั่นคือเป็นเบสมันเป็นกลุ่มเบสของนิวคลีอิกแอซิดถูกไหมล่ะพิวรีนี่มีกี่วงนะสองวงห้าวงดีมากก็คือตัวที่เรารู้จักแน่นอนคือกัวนีนกับอะดีนีนใช่ไหมครับที่รู้จักนะของเบสหมู่พิวรีนเนี่ยมันจะเป็นพาสเวย์สองฝั่งคือดีโนโวพาสเวย์กับซาวเวนพาสเวย์ถูกปะถ้าดีโนโวคือสร้างขึ้นใหม่เลยไม่ได้เอาไม่ได้นำอะดีนีนกัวนีนอะไรกลับมาใช้นะสร้างขึ้นใหม่เลยนะครับด้วยตัวเนี้ยอะมิโดอะพีอาร์ทีอะไรแล้วแต่ก็เติมเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยพีอาร์พีพีคือฟอสโฟไลโบซิลอะไรฟอสเฟตอะไรประมาณก็คือไอ้ตัวน้ำตาลห้าแฉกของมันห้ามูมันนั้นแหละที่มีหมวกไฟคือเติมเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นเนี้ยกวานิลิกแอซิดกับอะดีนิลิกแอซิดเนี้ยที่เราสำคัญนะครับสองตัวนี้ถูกไหมอันนี้คือดีโนโวพาสเวย์ทีนี้ปัญหามันเกิดที่ซาวเวจพาสเวย์ครับอันนี้มันเป็นการรีไซเคิลยูสหรือการได้ไดเอทเข้ามาเลยเป็นหมู่อะมิโนเป็นอะดีนีนหรือกวานินเข้ามาใช่ไหมล่ะทีนี้ไอตัวที่จะมีปัญหาเยอะคือ HGPRT เนี่ยครับตัวนี้เนาะนะครับที่กวานินจะเติมเข้าไม่ได้นะครับไฮโปแซนทินกวานิลฟอสโฟไลโบซิลทรานสโฟเนสใช่ป่ะเนอะเติมเข้าไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยถูกย่อยสลายกลายเป็นมาฝั่งนี้เป็นไฮโปแซนทินแซนทินแล้วก็สุดท้ายหลุดมาเป็นถึงยูริกแอซิดทีนี้ความจริงมันควรจะมียูริเคสต่อนะดันไม่มีมันก็เลยค้างอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นความผิดปกติของในตัวกาวนะที่ผมได้ไปก่อนครับทีนี้พอมันไฮเปอร์ยูริซีเมียมากๆเนี่ยในกระแสเลือดเนี่ยมันก็ซูคูเลตนั้นก่อนมันก็ยังละลายจนมาถึงซูเปอร์ซาตูเรชั่นระดับนึงมากจนมันตกตะกอนได้มันก็จะกลายเป็นดิโดเชตคริสตัลอยู่ในจอยนะครับ ทีนี้จอยที่มันชอบอินโวลเนี่ยก็จะเป็นแอเรียที่เป็นจอยที่เวสเซลหรือวาสคูล่ามันไหลช้าๆนึกออกปะเพราะว่าพอไหลช้าปุ๊บตรงนั้นมันก็ทำให้เพอร์ซิปิเตตตกตะกอนง่ายไงซึ่งจอยนั้นมันมีความจำเพาะมากสำหรับโรคนี้มันคือ MTP จอยเฟิร์สเอ็มทีพีจอยเมตาทาโซฟาริงเจลจอยคือไอ้ตรงหัวแม่โป้งอ่ะนึกออกปะตรงนั้นนะครับตรงแง่งนั้นเลยนะ MTP จอยนะครับก็จะเป็นตกตะกอนตรงนั้นแหละนะครับแล้วจะเป็นเฟิร์สจอยของพรีเซนเทชันของตัวเกาเสมอนะครับพอมันตกตะกอนปุ๊บมันก็ยังไม่มีอะไรนะจนสักวันนึงมันมีอินฟลามเมชันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนีเดิลเชดคริสตัลพวกนี้มันเป็นนีเดิลเชดนะมันเป็นฟอร์เรนบอดี้ไงเป็นสิ่งแปลกปลอมนะมันก็จะไปกระตุ้นให้อินฟลามเมชันเข้ามาเฮิร์ตตัวอะไรเข้ามานะครับมันก็จะไปทั้งสองฝั่งมันเป็นพวกอินเนตมูเนตี้นะครับก็เป็นเพียร์เมนกับนักฝ่ามาจัดการเนาะเพียร์เมนเข้ามาปุ๊บมันก็พยายามกินพอกินตัวมันก็แตกสลายหลังพวกไลโซซามอะไรของมันก็เกิดอินฟลามเมชันเกิดขึ้นบริเวณจอยนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับไมโครฟาจเนี่ยอย่างเงี้ยก็รีลีสไซโตคาร์โปรตีเอสก็เกิดการทำลายจอยเกิดขึ้นนะครับเนี่ยในรูปนี้ก็คือเห็นปะเป็นเฟิร์ส MTP จอยที่เป็นจอยพรีเซนเทชันตัวกาวเลยนะครับแล้วลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะฮะตัวอันนี้ปัดก็คงเห็นภาพแล้วล่ะก็ MTP เนาะอันนี้ก็นะตรงนี้นะครับอันนี้คือเฟิร์สบิทโทนะฮะตรงนี้เนาะก็ลักษณะเนี่ยที่เป็นสีช็อกกี้อะเพลนตรงเนี้ยอันนี้คือตัวยูเรนคริสตัลที่มันตกตะกอนเนาะเวลามันดูจากลอสมาแจกเป็นสีนะครับก็ตกตอนอยู่ในข้อนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าไปดูถ้าเราเจาะน้ำเจาะข้อมาดูเนี่ยพอดีลูกนี้พี่เพิ่งใส่นะทั่วทีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นนีเดิลเชฟเห็นปะเนี่ยเป็นเข็มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีพวก PMN กับพวกโมโนนิวเคลียร์เซลล์เนี่ยพยายามเข้ามาเก็บกินนะครับในช่วงของการอักเสบเนี่ยจำเป็นต้องมี PMN ด้วยนะถ้าไม่มี PMN มันก็จะไม่อักเสบนะครับก็ออกมาดังนั้นต้องมี PMN ด้วยครับที่ในทิชชูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเนี่ย eosinophilic amorphous material นะครับหลายล้อมด้วยเนี่ย
ป็นพวกโมโนนิวเคลียร์เซลล์มัลตินิวเคลียร์ไตแจนเซลล์พยายามจะมาเก็บกินซะเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะครับเข้าไปโพลาไรซ์ดูมันก็จะเป็นริดเดิลเชียร์เหมือนกันเนาะแต่เวลายอมเอชเอ็นอีมันจะเห็นแค่นี้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีอีกโรคนึงที่ใกล้เคียงกับเกาต์นะครับก็เป็นคริสตัลอินดิวส์อาร์ไทติสเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นสูตรโดเกาต์นี่นะครับอันนี้มันเกิดจากแคลเซียมไพโรฟอสเฟตคริสตัลเนาะแยกจากอะไรแยกจากลักษณะของเนี่ยก้อนคริสตัลนี่ครับอันนี้มันเป็นลักษณะของรอบอยชีพเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเนาะทีนี้อีทิโอโลจีเนี่ยเขาก็ไม่ทราบชัดเจนนะโรคนี้นะครับแต่เขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่ปกติแล้วเนี่ยโปรตีโอไกแทนที่อยู่ในคาร์ติเลจของข้อเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่จะไม่ให้แคลเซียมตกตะกอนเนาะออกมาเพราะปกติก็ใช่สิในร่างกายของเรามันก็มีแคลเซียมอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะตัวโปรตีโอไกแทนตรงนั้นในข้อเนี่ยอาร์ติคูล่าคาร์ติเลจมันก็จะพยายามอินฮิบิทไว้เอ้ยเองอย่ามาตกตะกอนแถวข้อนะนึกออกนะฮะแต่ทีนี้ในกรณีที่พอปกติตรงนั้นมันเสียไปมันก็เลยการตกตะกอนของแคลเซียมเกิดขึ้นก็กลายเป็นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้เกาต์ทรูเกาต์เนี่ยเกิดที่ MTP จอยใช่ไหมครับแต่ในของกลุ่มของโรคสูโรเกาต์เนี่ยมักจะเกิดที่ knee joint wrist joint elbow shoulder หรือ ankle ถ้ามันเกิดที่ knee joint มันก็จะทำให้เราสับสนกับ OA ได้นึกออกป่ะ osteoarthritis โดยเฉพาะในผู้หญิงเกิดที่ knee ถูกไหมครับถ้ามันเกิดที่ wrist joint hand ใช่ไหมล่ะ hand joint เมื่อกี้โรคอะไรครับที่เป็นเยอะ rheumatoid arthritis นึกออกป่ะมันก็จะไปสับสนกับโรคแบบนี้นะครับนะส่วนเนี่ยคือต้องทำการเจาะน้ำเจาะข้อมาดูว่าเจอคริสตัลไหมเจอลักษณะอินฟลามเมชันเป็นแบบไหนนะครับนะแค่นั้นทีนี้สุดท้ายของเรื่องจอยนะครับมันเป็นลักษณะเป็นทูเมอร์ทูเมอร์ไลน์ดีชันนะก็มีอันกลุ่มแรกเป็นทูเมอร์ไลน์ดีชันก่อนคือแกงเกลียนกับไซโนเบียลซิสนะครับแกงเกลียนเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของทิชชูมันดีเจเนเรชันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นซิสติกฟอร์เมชันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันเกิดในเทนดอนหรือที่ชูที่มันอยู่รอบๆจอยนะครับเทนดอนลิกาเมนต์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะที่ข้อริชเนี่ยข้อมือตรงเนี้ยจะเป็นบอยก็จะเป็นก้อนตุ่มๆขึ้นมาครับตัดออกมาดูก็จะพบว่ามันเป็นลักษณะแค่เป็นไฟบาร์ที่ชูไม่มีไลนิ่งไม่มีไซโนเบียลไลนิ่งนะครับในขณะที่ไซโนเบียลซิสชื่อมันก็บอกมันเป็นซิสที่เกิดจากการขยายตัวของไซโนเบียมออกมานะครับอาจจะโปรทูดเข้าไปในเทนดอนหรือลิกาเมนต์หรือเป็นตัวเพอร์ซ่าที่มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะพบแถวๆนี้จอยเนี่ยได้บ่อยๆเนาะซึ่งตัวไลนิ่งเนี่ยมันจะมีไซโนเบียลไซโนเบียลอีพิทูเรียมไลนิ่งด้วยนะครับแตกต่างจากแกงเกลียนซิสโอเคป่ะนะฮะอีกโรคนึงก็คือทีโนไซโนเบียลแจ๊สเซลทูเมอร์อันนี้เป็นทูเมอร์นะครับอันนี้มี2ไทป์ไทป์แรกเขาเรียกว่ามันเป็นดิฟฟิวไทป์คือลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอีกชื่อนึงของดิฟฟิวไทป์ทีโนไซโนเบียลแจ๊สเซลทูเมอร์ก็คือชื่อนี้ครับเป็นพิกเมนเต็ดวิโลนูดูล่าไซโนไวติสเนาะอันนี้เป็นทูเมอร์นะมันเกิดจากการโพลิเฟเรทของโมโนนิวเคลียร์เซลล์นะครับแล้วก็จะมีบางตัวก็จะรวมตัวกันกลายเป็นมัลตินิวเคลียร์ไตแจนเซลล์ด้วยนะครับรวมตัวกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นพรีเมนเตเบโลนูโรล่าไซโนไวติสหรือเป็นดิฟฟิวไทป์ของทีโนไซโนเบียลไตแจนเซลล์ทูเมอร์ในขณะที่โลโคไลซ์ไทป์หน้าตาฮิสโตโลจีเหมือนกันแต่อันนี้มันจะแบบเป็นทั้งจอยอะตรงไซโนเบียมเป็นหมดคือมันจะคลิฟเฟตขึ้นมาหมดมันจะเป็นแบบเนี่ยแบบเป็นฟิงเกอร์ไลน์โปรเจคชันของตัวไซโนเบียมออกยื่นออกมาในขณะที่กลุ่มที่เป็นโลเคอลไลซ์ไทป์มันจะเป็นก้อนแค่ก้อนเดียวนะฮะส่วนใหญ่ก็เกิดที่เทนดอนแถวลิสหรือฟิงเกอร์อันนี้คือโรคโลเคอลไลซ์ไทป์ของเทอริโนเบียลไซโนเบียลไจแอนท์เซลทูเมอร์มันคือไจแอนท์เซลทูเมอร์ออฟเทนดอนชีทชื่อมันนะไจแอนท์เซลทูเมอร์ออฟเทนดอนชีทมักเป็นที่แถวมือนะครับเนาะลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮิสโตโลจีคือเป็นโมโนนิวเคลียร์เซลนะครับบางตัวมันรวมกันกลายเป็นมัลติเนื้อเต้ไจแอนท์เซลทั้ง2โรคนี้เป็นบีนายนะก็คือไม่เมทแทสไปไหนไม่อินเวนอะไรเงี้ยก็คือเป็นปัญหาคือจะมาด้วยก้อนนั่นเองนะครับเนาะโอเคถัดไปเป็นกลุ่มของ soft tissue tumor ซึ่งความจริงในระดับนสพ.เนี่ยไม่ค่อยเน้นนะดังนั้นพี่ก็จะตัดเดียวไม่มีอะไรมากนะตรงนี้เนาะก็อยากให้รู้ชื่อนะครับว่าอันนี้มันคือ tumor ของอะไรแค่นั้นเองโอเคมั้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับกลุ่มแรกหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นตารางที่บอกชื่อทั้งหมดของ soft tissue tumor นะครับก็เนี่ย soft tissue tumor มันดิฟมาจากอะไรได้บ้างล่ะก็เป็นกลุ่มของมีเซนไคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น adipose fibrous fibrohistiocytic skeletal smooth muscle vascular nerve หรือว่าเป็นพวก uncertain นะครับซึ่งชื่อเหล่านี้เธอเคยจะได้ยินชื่อจากตอนที่สอนตอน 2.2 มาบ้างแล้ว
นะครับที่เป็นบินาแยกบินากับบาลีนาอะไรเงี้ยตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดทีทีนี้ตรงนี้เมื่อตอนสอนที่ไม่ได้สอนแต่จะมาสอนตรงนี้เนาะนะครับอันนี้คือเป็นไซโคเจเนติกแอบนอร์มาลิตี้ที่สำคัญนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องจำหมดนะแต่คือประเด็นคือมันสำคัญเพราะว่าต่อไปในการสั่งตรวจหรืออะไรครับเราจะเข้าสู่ยุคของโมเลกุล่ามากขึ้นเนาะแล้วตัวซอฟต์ทิชชูทูเมอร์เนี่ยมันมีไซโคเจเนติกแอบนอร์มาลิตี้ที่ชัดเจนเลยก็คือถ้าเซลล์นั้นมันมีไซโคเจเนติกแอบนอร์มาลิตี้แบบนี้นะคุณเป็นโรคนี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับต่อไปอาจจะถึงวิวัฒนาการตรงนั้นดังนั้นก็ควรจะรู้จักไปบ้างนะครับเอาที่ตัวที่เด่นๆนะครับคือตัวนี้ครับ Ewing Sarcoma อันนี้จะเป็น Tarlocation 1122นะครับมีแล็บให้ส่งตรวจว่าขอส่งตรวจ Tarlocation 1122นะครับถัดไปที่ควรรู้คือ Myxoid Liposa ครับอันนี้เป็น Tarlocation 1216คือโรคเหล่านี้คือมีโอกาสที่จะ encounter เจอได้ในชีวิตเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเฉพาะทางไม่ได้เป็นออนโคไม่ได้เป็นเซอร์เจียนไม่ได้เป็นออร์โธปีดิกอาจจะไม่ได้ใช้นะครับหน้าที่ของหนูคือรีเฟอร์อย่างเดียวถ้าหนูเป็นเจนเนอรัลแพคทีสก็รีเฟอร์ไปนะครับเอาไปให้ไกลตัวเราไปใช้ได้นะถัดไปโรคนี้ฮะไซโนเวลซาร์โคมานะครับอันนี้ก็พบบ่อยชื่อประหลาดด้วยนะครับก็ไม่ได้บ่อยก็คือพบได้ครับประมาณ 10% ของซอฟต์ทิชชูซาร์โคมานะครับเป็นอันดับที่4ของซาร์โคมาในตัวนี้อันนี้ทาโลเคชั่น X18 นะครับถัดไปเป็นแลปโดแมโอซาโคมาอัลวิโอลาไทนะครับหรืออัลวิโอลาแลปโดนะครับอัลวิโอลาแลปโดนี่ทาโลเคชั่น23นะครับอีกสักโรคนึงแล้วกันคืออัลวิโอลาซอพาร์นะครับอันนี้ทาโลเคชั่น X17นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับทีนี้ morphology ของเซลล์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของ differentiation ของตัวทูเมอร์นั้นๆเช่นถ้าเป็นสเปนเดิลเซลล์เพราะว่าลักษณะซอฟต์ทิชชูเนี่ยมันจะมีตามเนี่ยครับเป็นสปินเดิลเซลล์ก็เป็นเซลล์ตัวยาวๆใช่ไหมล่ะสปินเดิลนะครับสมอลราวด์เซลล์เป็นตัวกลมๆหรือเป็นอีพิทิลอยด์เซลล์ก็คือหน้าตาเหมือนอีพิทิเลียมตัวโพลิโคนอลหน่อยๆหลายๆเหลี่ยมนะครับมีไซโตพลาสม์เยอะๆนะครับเหล่านี้มันจะช่วยบอกดิฟเฟอเรนเชียชันของเซลล์ได้เช่นสปินเดิลเซลล์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกไฟบาสหรือเป็นสมูทมัสเซลหรือเป็นชวานเป็นเนิร์ฟเซลล์นะครับถ้า small round cell อาจจะเป็นพวก lapdo หรือเป็นพวก primitive neuroid endocrine tumor อันนี้มันจะเป็นกลุ่มของ Ewing sarcoma พวกนี้เนาะเดี๋ยวตอน section bone ของพวกนี้ทีนะครับแล้วก็ epithelial ก็คือตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้อาจจะ smooth muscle ทำได้เหมือนกันนอกจากหน้าตา spindle แล้วมันทำหน้าตา epithelial ได้ด้วยนะครับหรือ epithelial sarcoma เป็นต้นนะนะครับทีนี้อีกอันนึงที่ใช้ช่วยในการวินิจฉัยเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับกลุ่ม soft tissue คือลักษณะ architectureลักษณะเซลล์ของทูเมอร์มันเรียงตัวแบบไหนมันเรียงตัวเป็นฟาสซิเคิลเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฟาสซิเคิลอ่ะเป็นแท่งเป็นท่อนรวมตัวกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกมัสเซิลไงสมูทมัสเซิลไงครับหรือแต่เรียงตัวเป็นแค่ชอร์ตฟาสซิเคิลแบบสั้นๆเนอะแล้วก็แบบเรเดียตเต้งจากเซ็นทรัลคล้ายๆตัวเขาเรียกอะไรกงเวียนล้ออ่ะอย่างเงี้ยนะเรเดียตออกมาเป็นพวกไฟโบฮิสโตไซติกเป็นต้นนะครับหรือนิวเคลียสมันมาเรียงตัวจากเรียงตัวพลิเซตติ้งกันเรียกชวานเซลล์เดี๋ยวตรงนี้หนูไปเห็นภาพตอนบล็อก226นะเดี๋ยวได้เรียนอีกทีนะครับเฮียริ่งโบว์ที่แปลว่าก้างปลาอันนี้มันแพทเทิร์นนี้มันสัมพันธ์กับโรคนี้โรคเดียวเลยครับคือไฟโบซาร์โคมาเนี่ยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างจำเพาะกับไฟโบซาร์โคมาไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของไบเฟสิกแพทเทิร์นก็คือมีทั้งลักษณะของสปินเดิลเซลล์เป็นฟาสซิเคิลร่วมกับอีพีทีไลเซลล์ที่เรียงตัวเป็นแกลนนะครับอันนี้จะสัมพันธ์กับไซโนเวียซาโคมาเป็นต้นนะครับทีนี้ทูเมอร์ของกลุ่มนี้กลุ่มแรกเป็นฟาตตี้ทูเมอร์คือไลโปมาอันนี้บีนายถ้าเป็นมาลิแมนก็คือไลโปซาโคมาโอเคปะคือสิ่งที่อยากให้รู้แค่นี้เลยคือไลโปมาเป็นบีนายดังนั้นไลโปมามันคือเป็นแฟกใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเวลาเซสชันดูผมเคยเห็นแฟตแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เป็นแฟตทั้งหมดเป็นบินายแฟตทิชชูนี้เรียกไลโปมานะครับส่วนรูปข้างๆนี้ก็ไม่จำเป็นต้องดูออกอันนี้คือมิกซอยด์ไลโปซาก็ช่างแม่งก็รู้ไว้แล้วกันว่าไลโปซาอันนี้บินายมาลิกแนนบินายใครบอกบินายวะมิกซอยด์ไลโปซาโคมาก็คือมาลิกแนนทูเมอร์โอเคไหมนะครับถัดไปเป็นกลุ่มของไฟบาสทูเมอร์บ้างเนาะมันก็จะมีชื่อนะครับแตกต่างที่ดูมันเป็นไฟบาสทูเมอร์หรือเปล่าเช่นนูราฟาชิไอติกไมโอเซติกออสซิฟีแคนซูเปอร์ฟิเชียลไฟโบมาโตซิสดีฟซีเตนไฟโบมาโตซิส4ชื่อบนที่พี่พูดไปเมื่อกี้อันนี้เป็นกลุ่มของบีนายทูเมอร์นะครับส่วนที่มาลิกแนนก็คือไฟโบซาร์โคมาเนี่ยไฟโบซาร์โคมาที่เรียกตัวแบบเยอรี่โบนแพทเทิร์นใช่ไหมล่ะเป็นก้างปลาอย่างเงี้ยครับทีนี้ดูตัวแรกก่อนนูราฟาชิไอติกเนี่ยมันเป็น
neoplasm นะมันเป็น tumor ครับของ upper extremity ส่วนใหญ่เกิดในอายุช่วงพวกเราเนี่ย20-30ปีช่วงเนี้ย20ปีขึ้นมาครับจะเป็นโนดูนะครับเจ็บกดเจ็บเล็กๆนะอยู่แถวเนี้ย upper extremity arm forearm อะไรพวกเนี้ยครับลักษณะก็คือจะเป็น fibrobar proliferation แล้วก็มีลักษณะของ ectawasented lace cell คือ lace cell มันหลุดกระเด็นลงมาใน stroma อย่างเงี้ยแค่เนี้ยครับก็แดกเป็น nodular fasciitisซึ่งลักษณะฟีเจอร์ของมันบางทีเนี่ยหน้าตามันน่าเกลียดนะเขาเรียกว่ามันเป็นซูโดซาโคมาตัสลีชั่นเหมือนกันก็คือทำตัวเกิดจะคล้ายซาโคมาแต่ไม่ใช่คือเป็นบีนายตัดออกก็หายนะครับอันนี้แล้วอีกอันนึงอันนี้เป็นรีแอคทีฟลีชั่นนะครับคือไมโอไซติกออสซิพิแคร์เขาเชื่อว่ามันมีทรอมามาก่อนพอทรอมาปั๊บมันเกิดเลือดออกหลังจากนั้นมันเกิดแคลซิฟิเคชันตามมานะครับส่วนใหญ่จะเกิดในมัสเซิลเนอะเพราะว่าไมโอไซติกแปลว่ามัสเซิลไงmuscle ossificare ก็คือการเป็นกระดูกใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น myosin ossificare นะตรงนี้ก็เกิด ossification เกิดขึ้นนะการฟอร์มเป็นกระดูกเกิดขึ้นมาเลยนะเป็นก้อนคนไข้จะมาด้วยก้อนแข็งก็ไอ้ก้อนอะไรวะอะไรเงี้ยก็ต้องมาตัดออกนะครับตัดออกอาหารนี่คือปัญหานะครับถัดไปเป็นกลุ่มของ fibromatosis ทีนี้ fibromatosis เดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้อนกลับไปรูปนี้นะ superficial fibromatosis เนี่ยมันจะมีมันเป็นลักษณะบีด่ายลีชั่นครับแต่จะทำให้เกิดดีฟอร์มิตี้ได้ครับโดยที่ซูเปอร์ฟิชเชอร์ไฟโบเดอร์ซิสที่พบได้บ่อย2จุดนะฮะคือ1ก็คือตรงปาล์มที่ฝ่ามือนะครับมันจะมีการดึงล้างของโดยเฉพาะนิ้วที่4 5นิ้วนางหรือก้อยนะดึงล้างมาเป็นไงครับมันจะเฟล็กชั่นมาเรียกเขาเรียกดูพิทอลคอนแทคเจอร์นี่เองมันก็คือโรคนี้นะมันเป็นนีโอพลาสติกนะครับมันเป็นซูเปอร์ฟิชเชอร์ไฟโบเดอร์ซิสก็คือต้องไปลอกพังผืดออกโอเคป่ะอีกจุดนึงที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับก็คือที่เพนิสก็คืออันนั้นก็คือโรคเขาเรียกว่าเป็น Peyronie disease นะครับ P-E-Y-R-O-N-I-E Peyronie disease นะฮะอันนี้มันจะเป็นไฟโบซิสที่ dorsolateral column ของเพนิสครับดังนั้นมันเกิดการดึงหลังเนาะคือถ้ามันเป็นน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยมันจำเป็นต้องไปตัดออกเพราะว่าในขณะที่แบบมีการแข็งตัวหรือมีการเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันจะเจ็บหรือออกมาคงดูไม่ออกผู้หญิงนั่นแหละนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นทำให้เคอร์เวอร์เจอร์ของตัวเพนิสมันเสียไปนะครับเนอะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการทำเซ็กชวลเดอะคอสอะไรเหล่านี้ได้ครับอันนี้ก็ต้องไปรักษานะไปผ่าไปลอกความผืดตรงนี้ออกนะครับมันเป็นทูเมอร์นะนะครับก็ใครมีปัญหาโค้งงอหรืออะไรนะครับก็อาจจะเป็นทูเมอร์ก็ได้นะเธอไม่มันต้องเป็นปัญหาจริงนะความจริงก็ลักษณะโคเวอร์เจอร์มันก็มีในเลเวลดีกีระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่กลุ่มของโรคพวกนี้มันจะเป็นมากจนแบบเจ็บนะครับถ้าเกิดมีการแข็งตัวของอาเพศเกิดขึ้นในวันเดียวกันจนถัดไปอันนี้เป็นไฟโบนอซิสอันนี้เป็นเดสมอยทูเมอร์นะครับรูปนี้นะมันก็เป็นไฟบาร์ทิชูเนี่ยที่แทรกเข้าไปจะเห็นว่ามันแทรกไปในสเปเลตอลมัสเซิลครับโรคนี้มันเป็นบีนายแต่มันเป็นโลคอลี่อะเกรสซีฟก็คือดูแล้วก็พอผ่าออกไปแล้วมันก็จะค่อนข้างรีเคิร์ฟค่อนข้างบ่อยนะครับเนอะนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เป็นที่หน้าท้องครับเดี๋ยวไม่รอบคนไข้จะมาด้วยการปวดผนังหน้าท้องครับแล้วก็จับดูจะเป็นก้อนแข็งๆอยู่ที่หน้าท้องครับส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงนะอันนี้เดสมอยทูเมอร์ครับอันนี้เฮียริ่งโบนแพทเทิร์นเธอจะสังเกตว่าเหมือนก้างปลาเหมือนไหมพี่ว่าไม่เหมือนหรอกนะก็คือจะมีแกนกลางอยู่ในปลาแล้วมันก็แฉกออกไปข้างๆนะครับก็คนที่เห็นปลาไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนก้างปลานี่คือไฟโบซาโคมาเองครับอีกโรคนึงก็คืออันนี้ฮะอันนี้คือไฟโบซาโคมาเหมือนกันแต่มันเป็นลักษณะของพีโอมอร์ฟิกคือหน้าตาเซลล์มันแบบน่าเกลียดมากครับเป็นมาลิแกนนี่ก็เป็นมาลิแกนไฟโบซาโคมานะครับพีโอมอร์ฟิกไฟโบซานะครับfibrohistiocytic tumor อันนี้ก็คือเป็นเซลล์ดิฟนะครับ fibrohistiocyte ซึ่งเดี๋ยวโรคนี้พี่จะพูดในวันพรุ่งนี้นะครับคือ dermatofibroma แล้วมันจะอยู่ในสกินนะครับโอเคอาจจะข้ามตรงนี้ไปต่อนะครับถัดไปเป็น skeletal muscle tumor ถ้ามีหนักของ skeletal muscle tumor คือ rhabdomyoma นะครับอันนี้ก็คือเกิดในฮาร์ทส่วนใหญ่พบในหัวใจนะครับถ้าเป็น malignant counterpart ของมันคือ rhabdomyosarcoma อันนี้คือ malignant นะทีนี้รับดูแมวซาโคมาเนี่ยมันจะมีหลายทายนะครับทายที่พบบ่อยคือทายนี้ครับนี่พบบ่อยไหมอันนี้คือ embryonal rhabdomyosarcoma embryonal rhabdomyosarcoma ลักษณะเซลล์มันจะเป็นยังไงครับเซลล์มันจะกลมๆเห็นปะแล้วก็จะมีบางเซลล์เนี่ยที่มันจะมี skeletal muscle differentiation อย่างเซลล์เนี่ยมันจะตัวใหญ่ขึ้นสีเซลล์ตรงมัสเซิลมันจะเป็น eosinophilic มากขึ้นนะครับตัวนิวเคลียสมันจะอยู่ eccentric หน่อยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็น rhabdoid cellก็คือเป็นเซลล์ตัวอ่อนของมัสเซิลของสเกเลตัลมัสเซิลนั่นเองนะครับเนาะ
นะฮะอันนี้โรคหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ Aureola Rhabdomyosarcoma Aureola เนี่ยเราใช้เรียกเทอมนี้กันในปอดหรือว่า Aureola นั่นเองนะครับเห็นป่ะลักษณะมันจะวางตัวเป็น space แล้วก็ลายนี้ด้วยตัว tumor cell นะครับ tumor ก็จะเป็น round cell แบบเนี้ยถ้าเราไปดูใน area อื่นแต่ area นี้ไม่มีเนาะมันจะมี area ของ skeletal muscle differentiation เราเลยรู้ว่าอันเนี้ยมันมาจาก skeletal muscle นะครับอันนี้ก็เป็น Rhabdomyosarcoma ตัวนี้ทาง location ที่เท่าไหร่นะ23นะครับตัวนี้แล้วนะครับโอเคนะถัดไปเป็น smooth muscle tumor นะครับมีสำคัญ2โรคคือ leiomyoma benign แล้วก็ malignant คือ leiomyosarcoma ก็เป็น malignant นะโรคนี้หนูจะไปเรียนตอนบล็อกสามสองอะไรวะตอนนี้325คือของไกเน่นะครับของฟีเมลนะครับคือมันจะเป็น most common tumor ของยูเทอรัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวหนูไปเรียนตรงนู้นนะตรงนี้ที่จะไม่พูดอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็คือไซโนเมียซาโคมานะครับอย่างที่พี่บอกไปเนี้ยมันจะเป็นดับ4ของซาโคมาของซอฟต์ทิชชูนะครับแล้วสามมันจะเป็นไบเฟสิกหนูดูเห็นป่ะมันจะมีสปินเดิลเซลล์นะครับมีสปินเดิลเซลล์อยู่นะที่อยู่ในสโตรมาแล้วก็บางแอเรียเนี่ยมันจะฟอร์มเป็นแกลนเนี่ยอันนี้เป็นอีพีรอยเซลล์นะทำตัวเหมือนพีเลียมนะฟอร์มเป็นแกนเฉยเลยนะฮะชื่อไซโนเวียลซาโคมาชื่อแม้ว่ามันจะบอกว่าไซโนเวียลแต่มันไม่ได้มาจากไซโนเวียลนะพอเอิญว่าคนตั้งชื่อตอนแรกตอนนั้นอ่ะคนที่เขาพบโรคเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆดีจอยอยู่ใกล้ๆข้อเข่าครับเขาเลยเข้าใจว่าอันนี้อ๋อมันคงเป็นไซโนเวียลโปรทูดออกมาแล้วไปถุงแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเซลล์อะไรก็ไม่รู้เป็นอันโนออริจินนะครับเกิดมาแล้วเป็นก้อนถุงเมื่อครับส่วนใหญ่เกิดในอายุประมาณ 20-40 ปีนะครับก็ค่าเกรสซีฟแล้วก็ดุนะครับก็ผ่าตัดออกแล้วก็ต้องให้เคมีเทอราปีต่อนะครับมักจะไปแทสด้วยส่วนใหญ่ก็ไปที่ลานเนอร์เซลล์ในซาโคมาครับตัวนี้ทาร์เรชันเท่าไหร่นะ X18 ใช่ป่ะส่วนอาวิลอสอัลพาก็คือที่ X17 อะไรประมาณจบแล้ว